โดยเร็วนะคะในภาคเหนือแม้ว่าฝนจะลดลงแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน,าน้ําท่วมอยู่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างที่จังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเร่งซ่อมแซมสาธารณูประคต่างๆที่เสียหายค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดน่านเข้าไปสำรวจช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยและเตรียมแผนซ่อมแซมสาธารณูประคต่างๆนะคะโดยเฉพาะสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเสาไฟฟ้าที่เสียหาย ซึ่งแม้ขณะนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่ายังมีการเฝ้าระวังกันอยู่จังหวัดน่านประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินค่ะแล้วประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยอุทกภยัยน้ําป่าไหลหลากในอําเภอเวียงสาและอําเภอนาน้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตั้งสะพานแบรรี่ในจุดที่น้ำป่าพัดถนนสาย1 1 8เชียงใหม่เชียงรายซึ่งสะพานจุดนี้ขาดไปอยู่ในพื้นที่บ้านแม่หวานตาบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดนายเอกนรินจินนวงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สองระบุว่าจะติดตั้งสะพานที่แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะประชาชนจะได้สัญจรได้อย่างปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าใช้เวลาสักประมาณ1-2วัน ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ลำปางและแพร่หลังจากฝนหยุดตกระดับน้ำลดลงนะคะคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2วันค่ะ